Make it happen for a better world. ทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าส่งเสริมอารยสถาปัตย์ไทยสู่ผู้นำประชาคมอาเซียนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนหลอดไฟนากัสแสงสว่างเพื่อคุณสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานทูตอารยสถาปัตย์เจิดจรัสในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสรรค์สังคมด้วยอุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่ปริศนาทัวร์ยกล้อ6นาฬิกา30นาทีเช้าวันอาทิตย์นี้คุณเทวินวงวานิชประธานเจ้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพากิษณะทัวร์ยกล้อลงพื้นที่สำรวจและเยี่ยมชมเฟรี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์จัดให้ผู้สูงวัยผู้พักฟื้นสุขภาพผู้พิการตำรวจทหารผ่านศึกตลอดจนสตรีมีครรภ์และเด็กเล็กให้ได้รับความสะดวกสบายมั่นใจและปลอดภัยด้วยบริการอารยสถาปัตย์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของปั๊มปตท.ที่สาขาแก่งคอยจังหวัดสระบุรีริมถนนมิตรภาพทางไปโคราชที่ปั๊มปตท.แห่งนี้จะมีอารยสถาปัตย์เฟรี่ดีไซน์จัดหนักจัดเต็มขนาดไหนซีอีโอปตท.พาไปชมครับผมสวัสดีครับซีอีโอทีวินครับสวัสดีค่ะทุกท่านครับสวัสดีครับซีอีโอทีวินครับปตท.ยุคใหม่มีเฟรี่ดีไซน์อะไรบ้างครับเฟรี่ดีไซน์คอนเซ็ปต์ของปตท.นะครับก็จริงๆได้แนวความคิดมาจากคุณกฤษณะนี่แหละครับเฟรี่ดีไซน์เนี่ยคือการเสนอให้บริการนะครับมีทั้งความสะดวกสบายมีทั้งความทันสมัยทั่วถึงเป็นธรรมแล้วก็ปลอดภัยให้กับผู้ที่มาใช้บริการและโดยเฉพาะร้านกาแฟเมซอนด้านหลังนะครับก็ถ้าเป็นสถานีบริการใหม่ๆที่จะเปิดใหม่นะครับแน่นอนคอนเซปต์ของ Friendly Design เนี่ยจะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นทั้งหมดแล้วแขนนี่ก็สามารถจะไปได้ถึงทุกที่นะครับบริการต่างๆไม่ว่าจะเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าจะเข้าไปซื้อกาแฟกินกาแฟนะครับมีทางลาดขึ้นไปได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสำหรับผู้ใช้รถเข็นนะครับครับทั้งผู้สูงอายุทั่วไปนะครับคนที่สุขภาพไม่พร้อมครับนี่ฮะที่จอดก็สะดวกสบายนะครับทางลาดทางเชื่อมไปได้ทั่วทุกจุดนะครับและโดยเฉพาะป้ายสัญลักษณ์นี่โดดเด่นมากครับซีโอครับครับอันนี้ก็ต้องทำให้ชัดเจนครับว่าบริเวณนี้เนี่ยเป็นพื้นที่สำหรับที่จอดรถของคนที่ใช้รถเข็นนะครับเพื่อที่จะได้มีความสะดวกในการมาใช้ทางลาดนี้ขึ้นไปยังห้องน้ำแล้วก็ไปต่อเชื่อมต่อไปถึงร้านกาแฟหรือว่าร้านสะดวกซื้อได้นะครับอันนี้ก็เป็นห้องน้ำเพื่อการกุศลค่าบริการ20บาทนะสิ่งที่เราคิดว่านำเสนอในเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าเราจะเสียตังค์สัก20บาทเนี่ยเป็นการบริจาคเป็นการร่วมกันทำบุญระหว่างผู้ที่มาใช้บริการกับปตท.เราก็จะรวบรวมเงินบริจาค20บาทของคนที่มาใช้บริการไปเข้ามูลนิธิพลังที่ยั่งยืนช่วยเหลือห้องน้ำตามโรงเรียนต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักโอ้โหเข้ามานี่ก็ได้ไอเย็นนะครับท่านซีอีโอครับโอ้นี่แล้วเจอพิตตี้นะนี่มีพี่พิตตี้ครับสวัสดีครับพนักงานต้อนรับนะครับค่าบริจาคเป็นเงินบริจาคช่วยนะฮะจะให้มากกว่านั้นก็ได้นะครับขั้นต่ำ20บาทวันนี้20บาทก่อนนะครับนี่ครับและนี่ก็เป็นห้องสุขาเฟรี่ดีไซน์ของปตท.อันนี้สูตรต้นตำรับเลยนะครับซีอีโอครับก็เป็นยุคแรกๆครับสร้างมาผมเข้าใจว่าสัก7ปีได้ที่เราก็เริ่มมีแนวคิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็ต้องดูแลคนที่มาใช้บริการในปั๊มน้ำมันของเราเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับทั่วถึงกว้างขวางนะครับพื้นที่กว้างขวางนี่อย่างแรกก็ผมเข้ามานี่หมุนได้ครับหมุนนี่ฮะแล้วจับนี่ก็ไม่ต้องห่วงว่าจะลื่นตกล้มแล้วนี่ก็มีแบบพับติดผนังอีกนะครับหมุนแล้วประตูดูฮะบานสไลด์ฮะเนี่ยเปิดปิดนี่ฮะโอ้นี่ฮะนี่ฮะดูด้วยฮะนี่ฮะอันนี้ของคนทั่วไปนะครับโอ้แล้วดูฮะ
เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของปั๊มปตท.ก็คือธรรมชาตินะซีโอครับการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติเนี่ยอยู่ในจิตสำนึกของพนักงานปตท.ทุกคนนะครับอันนี้ผมก็พยายามจะปลูกฝังให้พวกเราที่ไปทำงานไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องใส่ใจในเรื่องนี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นต้องสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมในสถานีบริการน้ำมันของเราจะเรียกเฟลลี่ดีไซน์สบายสไตล์ไทยแลนด์ทุกถิ่นทุกทิศทั่วแดนเป็นแฟนอารยสถาปัตย์ครับปตท.จัดให้เฟลลี่ดีไซน์อารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกวัยปตท.เฟลลี่ดีไซน์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์และความเหลื่อมล้ำในสังคมช่วงหน้า CEO เทวินพาไปดูร้านค้าประชารัฐสินค้าชาวบ้านในปั๊มปตท.ครับ